การที่สำคัญของโรคหัวใจติดเชื้อคือมีไข้สูงหนาวสั่นอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและตามข้ออาจมีอาการเลือดออกเช่นมีเลือดกำเดาไหลหรือมีจุดแดงขึ้นตามตัวผู้ป่วยมักมีอาการซีดซึ่งจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นรุนแรงอาจมีภาวะหัวใจวายอัมพาตครึ่งซีดภาวะไตวายร่วมด้วยในช่วงที่แล้วนะครับเราก็เห็นแล้วล่ะครับว่าวิธีการดูแลรักษาโรคหัวใจติดเชื้อเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันครับว่าวิธีการดูแลตัวเองหลังการรักษาเนี่ยเป็นอย่างไรการดูแลตนเองหลังการได้รับการรักษาไปแล้วมีดังนี้ปฏิบัติตามแพทย์พยาบาลแนะนำกินยาต่างๆที่แพทย์แนะนำให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดยาป้องกันควบคุมภาวะหัวใจล้มเหลวที่สำคัญได้แก่จำกัดอาหารเค็มรักษาควบคุมโรคเรื้อรังต่างๆที่ส่งผลให้เกิดโรคของหลอดเลือดเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและเบาหวานเลิกสูบบุหรี่ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกินกินอาหารมีประโยชน์5หมู่ให้ครบในทุกวันจำกัดอาหารไขมันแป้งและน้ำตาลออกกำลังกายสม่ำเสมอตามควรกับสุขภาพทุกวันรักษาสุขอนามัยพื้นฐานเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงลดความเครียดหากปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาการดูแลตัวเองหลังการรักษาก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงพร้อมที่จะห่างไกลจากโรคนี้นั่นเองแหละครับตอนนี้นะครับเราก็มีเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองมาฝากด้วยเช่นกันครับไปชมกันเลยครับการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรคเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากเพราะเมื่อต้องอยู่โรงพยาบาลนานค่าใช้จ่ายสูงมีภาวะแทรกซ้อนมากและอาจเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้หลักของการป้องกันคือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในร่างกายโดยป้องกันการสัมผัสเชื้อโดยการไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อเช่นไข้หวัดรักษาความสะอาดร่างกายและโดยเฉพาะปากและฟันเพราะพบว่าส่วนใหญ่ที่มีการติดเชื้อมักมีสาเหตุจากการมีฟันผุดูแลสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะการรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับภาวะของโรคเพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยได้ง่ายแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบว่าเป็นโรคหัวใจเมื่อพาเด็กไปทำฟันทุกครั้งเพื่อให้แพทย์ช่วยพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและจำเป็นต้องให้เด็กรับประทานยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อก่อนทำฟันหรือไม่แค่นี้ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยห่างไกลจากเชื้อโรคที่จะทำให้กลับมาเป็นโรคหัวใจติดเชื้อได้อีกครั้งนั่นเองล่ะครับต้องบอกเลยว่าคนไข้ที่เกิดโรคติดเชื้อหัวใจไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้ในครั้งต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณเคยมีการติดเชื้อในห้องหัวใจแล้วนะคะในอนาคตเวลาที่คุณไปทำหัตถการต่างๆซึ่งมันเสี่ยงในการเกิดติดเชื้อเช่นไปทำฟันคุณอาจจะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อกินป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะถือว่าคนไข้เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะเมื่อกี้หมอไม่ได้แจ้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นรู้ตัวอยู่แล้วว่ามีลิ้นหัวใจตีบหัวใจรั่วนะคะหรือว่ามีการผ่าตัดลิ้นหัวใจเข้าไปอยากจะแนะนำว่าเวลาไปหาหมอฟันแจ้งหมอฟันเขาเลยว่าคุณมีโรคเหล่านี้สมควรต้องทานยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันปกติแล้วทางทันตแพทย์จะทราบนะคะเขาจะให้ยากลุ่มอะม็อกซิซิลินให้ทานประมาณสักเกือบ1ชั่วโมงนะคะหรือมันครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะทำฟันเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อถ้าเกิดว่าคนไข้แพ้ยากลุ่มพวกเพนิซิลินเขาก็สามารถให้ยากลุ่มอื่นเช่นคลินดามายซินได้นะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากก็คือว่าคุณควรจะแจ้งทันตแพทย์ก่อนว่าคุณมีโรคอย่างที่หมอได้บอกกล่าวไปแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่ดีในวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับในครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันติดตามกันให้ดีนะครับกับรายการรอบรู้หัวใจเราวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับติดตามกันได้วันและเวลาเดียวกันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ